วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเรามีหนึ่งในกรรมการดวลเพลงชิงทุนนั่นก็คือพี่พีเสด็จนั่นเองวันนี้เขามีเพลงใหม่ล่าสุดที่เขาตั้งใจแต่งมาเพื่อให้กำลังใจแรงงานไทยในต่างแดนนะคะกับเพลงนี้ที่ชื่อว่าคนบ้านเฮาไปเจอกันเลยค่ะเลี้ยวซ้ายมาตามหัวใจที่ไฟที่ฝันล้มลุกคลุกคลานมานานแค่ไหนใจเออสิ่งที่ฝันไกลยังไม่ใกล้เลยแต่ก็ยังนับว่าโชคดีเลี้ยวมาพบเจอเธอระหว่างทางฝันณคืนและวันที่มันเหน็บหนาวอย่างนี้ก่อไฟด้วยกันห่มความใฝ่ฝันที่มีสิ่งที่ไกลอาจไกลสักวันคนบ้านเฮาพักกันอยู่ในเมืองหลวงเอาใจนักสู้สองดวงมัดรวมเป็นดวงเดียวกันสักวันหนึ่งฟ้าเมตตาต่อคนช่างฝันคงได้เลี้ยวขวาด้วยกันกลับคืนถิ่นฐานบ้านเฮาคนบ้านเฮาพักกันอยู่ในเมืองหลวงเอาใจนักสู้สองดวงมัดรวมเป็นดวงเดียวกันสักวันหนึ่งฟ้าเมตตาต่อคนช่างฝันคงได้เลี้ยวขวาด้วยกันกลับคืนถิ่นฐานบ้านเฮาสักวันหนึ่งฟ้าตาต่อคนช่างฝันคงได้เลี้ยวขวาด้วยกันกลับคืนถิ่นฐานบ้านเฮาเจอเลยครับโอ้ดีใจที่ได้เจอแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสฟังสดๆชนะครับครับคุณมากครับโอ้เพลงดีมากเราว่าไม่ใช่แค่คนที่อยู่ต่างแดนหรอกเนาะคนที่มีฝันใช่คนที่มีฝันทุกคนที่สู้ชีวิตกันอยู่ตอนนี้น้ำตารื้นกันหมดแล้วพี่ตอนนี้น้ำตารื้นกันหมดนักสู้ทุกคนที่ออกจากบ้านมาเพื่อคนข้างหลังครับนะครับนักสู้ทุกคนจริงๆครับผมขอบคุณจริงๆที่แต่งเพลงนี้มาให้ขอใช้คำว่าให้พวกเราให้ทุกคนใช่ค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่แต่งเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าพี่พีได้เห็นชีวิตของแรงงานไทยในต่างแดนตลอดระยะเวลา30ปีที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตมาด้วยใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงขอแชร์ได้ไหมคะจริงๆคนแต่งก็คือพี่พยัคฆ์ภูวิชัยไม่ใช่ผมเขียนแต่ผมก็ให้คอนเซปต์ไปว่าผมเดินทางไปพบพี่น้องที่เป็นคนไทยเยอ ะไม่ว่าอยู่ในเมืองไทยก็ทัวร์อยู่แล้วแหละส่วนต่างประเทศเนี่ยก็ปีหนึ่งก็จะมีสักครั้งสองครั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปในอเมริกาบ้างอะไรเงี้ยก็จะไปเจอพี่น้องไทยที่เป็นผู้ใช้แรงงานหลายอาชีพนะครับอย่างยุโรปก็หลากหลายอาชีพที่ไต้หวันที่ประทับใจก็คือที่ไต้หวันผมไม่คิดว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนั้นตอนอยู่หลังเวทีก็ได้ยินเสียงปกติพอขึ้นเวทีไปโอ้โห 40,000 คนใช่ครับที่ไต้หวันอันนี้ที่เบลเยียมอันนี้เบลเยียมนะใช่ครับที่เบลเยียมก็ประมาณ 40,000 ที่รีจิสเตอร์เข้ามาส่วนไต้หวันเนี่ย
ก็คือแรงงานมาจากทุกเมืองของไต้หวันนั่งรถไฟมานั่งรถเมย์มาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจเราแล้วผมก็ได้ไปให้กำลังใจคนงานที่เป็นแรงงานชั้นดีชั้นเลิศเอบวกของไต้หวันที่เป็นแรงงานไทยแล้วก็ไปให้กำลังใจในแคมป์กับทางกรมแรงงานอะไรเงี้ยก็คือไปถึงแคมป์เขาเลยใช่ไหมไปถึงแคมป์เลยฮะเป็นยังไงครับพอได้ไปเจอเขาเขาเหงามากแล้วก็แต่เขาก็ได้เงินดีนะเพราะว่าเขาเป็นแรงงานที่ถูกต้องอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ทุกคนอดทนแล้วก็ทำเพื่อคนข้างหลังจริงๆส่งเงินกลับมาให้ทางบ้านมีกินมีใช้อยู่สบายไม่เป็นหนี้ปลดหนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขยันทำมาหากินมากครับกับที่นู่นเห็นเขาบอกจริงๆพี่พีเองมีโอกาสได้คุยกับแรงงานไทยใช่ครับเยอะมากผ่านอินบ็อกซ์ด้วยเหรอคะหลายๆช่องทางส่วนอินบ็อกซ์นี่ก็ใน Messenger ก็จะรับอยู่เรื่อยๆใช่ครับเยอะอยู่เรื่อยๆมาขอกำลังใจใช่ขอกำลังใจแล้วก็บางทีคิดสั้นก็ขอคำปรึกษาจากเราอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปตอบแชทแล้วก็ได้ให้กำลังใจเขาแล้วก็ทำให้เขาตื่นฟื้นขึ้นมาจากความคิดลบนะตอนนั้นความทุกข์นะตอนนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชีวิตเขาก็ดีขึ้นมาครับผมเห็นบอกว่าเหมือนเขาอินบ็อกซ์มาคุยว่าเขาแบบมีความคิดหนูไม่ไหวแล้วหนูใช่ครับใช่ไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเหมือนพี่ก็มีโอกาสได้ไปเจอเขาด้วยแบบตัวจริงๆใช่ครับที่ไหนครับอยู่ที่สวีเดนฮะที่สวีเดนจริงๆมาหลายประเทศนะจากหลายประเทศมีเยอะผมก็ไม่คิดว่าโอ้โหโลกใบนี้มันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ให้กำลังใจเขาด้วยแรงที่เรามีที่เราพอมีพอชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็สารภาพทุกอย่างยินดีทุกอย่างที่ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสไปทัวร์ที่สวีเดนครับก็นัดมาเจอกันแล้วก็ให้กำลังใจอบกอดกันแล้วก็ปลื้มในสิ่งที่เราได้ไปเจอเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาในการสู้ชีวิตในต่างแดนครับผมเข้าใจนะว่ามันไม่ง่ายหลายๆคนทางบ้านเราอาจจะมองว่าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศสบายสมบูรณ์ร่ำรวยดูดีใส่แต่งเสื้อผ้าดีจริงๆลำบากกัน 99% คือลำบากจริงๆครับนะครับผมเห็นบอกว่าพอไปเจอกันจริงๆคือไม่ใช่แค่เขาที่ร้องไห้พี่พีก็ร้องไห้ชับกันไม่อยู่กลั้นไม่อยู่เหมือนกันตอนโมเมนต์นั้นที่กอดกันมันรู้สึกยังไงสำหรับพี่พีเองมันเหมือนชีวิตนึงมันมีความหมายมันมีความหวังกับครอบครัวเนาะพอเราเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยเขาให้ดีขึ้นมาได้เราก็รู้สึกดีแล้วก็มันต้องไปต่อมันไม่ใช่ว่าแค่ครอบครัวนะมันเพื่อประเทศชาติด้วยนะเพื่อประเทศชาติเพราะเขาคือหนึ่งในคนไทยที่ไปถ้าเขาตายไปพูดนะเขาตายไปเนี่ยมันก็สูญเสียความบุคลากรที่สำคัญของประเทศครับก็เรียกว่าเป็นเราเข้าใจเลยเนาะถ้าสมมติว่าชีวิตเราเกิดมาเราสามารถมีคุณค่าเป็นแรงใจให้กับหลายๆคนได้เห็นบอกว่าทุกครั้งที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศแน่นอนค่ะได้ไปให้กำลังใจได้ไปเจอแฟนๆแต่ยังมีการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติด้วยใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจริงๆผมทำมาหลาย10ปีแล้วก็มันก็เกิดจากเจ้าภาพต้องการผมแค่คนเดียวไปเปิดแบ็คกิ้งแท็กร้องแต่ผมเนี่ยอยากนำเสนอผมก็ออกค่าตั๋วค่าอะไรให้เด็กทุกคนเลยนะ12คนเองเลยใช่เอาไปเองเลยแล้วก็เล่นดนตรีสดมีอะไรบ้างคะที่ไปกันก็ดนตรีสดเล่นดนตรีก็คือไปทั้งวงใช่เป็นไปทั้งวงมีดนตรีไทยๆอะไรไปด้วยใช่ครับค่ะอะไรบ้างคะพี่ถ้าไปเจอระนาดทางนู้นที่เป็นคนไทยที่เล่นเก่งๆผมก็เรียกมาแจมด้วยระนาดก็มาใช่ระนาดมีหมดนะครับจริงอ่ะแล้วก็พวกเครื่องเคาะเครื่องอะไรผมก็เอาไปด้วยพวกกระโคนพวกกองทัดอะไรใหญ่ๆเราไปโชว์แล้วก็จะมีโขนที่สำคัญก็ทำมาเรื่อยๆจนล่าสุดไปอันนี้คือโขนอันนี้ที่เยอรมันโอ้โหเมื่อปีก่อนนู้นใช่ครับมีโขนมีอะไรโอ้โหครับแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ศูนย์วัฒนธรรมเลยอ่ะเอาง่ายๆคือเราเห็นกีตาร์ไฟฟ้ากับโขนใช่ครับแล้วก็นางรำจากนางรำแล้วน้องๆก็จากกรมศิลป์กันทุกคนแล้วก็ลำเรียนมากันทุกคนแล้วก็มีเหตุผลก็คือไหนๆผมโชคดีเนาะที่ได้เป็นนักร้องแล้วเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับประเทศนี้ถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปเผยแผ่ให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้คิดถึงบ้านครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาแล้วก็ให้
ชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งหรือชาวเอเชียที่ได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของความเป็นไทยจริงๆว่าเราไม่ได้แค่ไปร้องเพลงเราก็ยกเวทียกประเทศไทยไปตั้งอยู่ตรงนั้นฝรั่งหลายคนร้องไห้จริงๆหน้าเวทีร้องไห้จากที่บางคนอาจจะไม่เคยฟังเพลงเราแล้วก็ไม่เห็นภาพเขาก็นึกเขามาสารภาพหลังเวทีว่าเขาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเห็นโขนเห็นนางรำออกไปแล้วเขารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็รู้สึกว่ารักประเทศไทยขึ้นอีกหลายเท่าเลยแล้วก็การที่จะมาดูโขนอะไรเมืองไทยมันก็ต้องไปลงละครหรืออะไรนี้ใช่ไหมแต่เราก็ยกไปให้เขาดูเลยมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับการเข้าถึงศิลปะเนี่ยมันไม่มีภาษาจริงๆไม่ได้ภาษาเลยเนี่ยเนาะก็คือกลายเป็นว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยขนนู่นขนนี่ไปให้ชาวต่างชาติได้เห็นจนกระทั่งมีแฟนคลับชาวต่างชาติเยอะมากมีเรื่องราวอะไรประทับใจไหมคะเกี่ยวกับแฟนคลับชาวต่างชาติก็อย่างที่เล่าเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในแฟนใหม่ของผมแฟนใหม่วงเล็บแฟนคลับล่าสุดวันนี้เพื่อนก็มาจากฝรั่งเศสเป็นชาวฝรั่งเศสเขาก็จะมาเยี่ยมที่ดวลเพลงด้วยอย่างนี้ฮะเขาก็จะตามเราเพื่อนๆหลายคนเรียนรู้ภาษาไทยจากเพลงสาวกระโปรงเหี่ยนของผมเพลงนี้มันสุดๆอยู่แล้วใช่ครับใช่เขาชอบอะไรบ้างคะก็เขาได้ทั้งเพลงเลยได้ทั้งเพลงอย่างเพื่อนว่าอย่างแฟนคลับชาวญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปแล้วเขาเป็นอาจารย์ที่อยู่โตเกียวที่มหาลัยโตเกียวเขาก็เรียนรู้จากเพลงของผมจากนั้นแล้วก็พูดไทยอีกแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันอย่างทางฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็ตามมาก็พูดภาษาไทยได้โอ้ครับชอบเพลงเราศิลปินตัวจริงจริงๆนะใช่แล้วก็เข้าถึงง่ายนะใครถามอะไรไปก็ตอบถามอะไรไปก็ตอบแล้วก็พร้อมที่จะมาเจอมาอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงแบบเป็นที่รักของทุกคนทุกคนจริงๆแล้วก็เป็นศิลปินไทยไม่กี่คนที่ไปทัวร์ต่างประเทศตลอด30ปีเรียกว่าคือไปตลอดนะพี่ครับ20กว่าปี20กว่าปีใช่ครับไปตลอดคุณดาวก็ปัดขึ้นให้ใช่ปีนี้พี่จะไปไหนบ้างคะของปีนี้อาจจะปลายปีนี้ไปแสดงกับเทศกาลดนตรีของฝรั่งอยู่ทางเหนือหรือทางใต้ของฝรั่งเศสนี่แหละครับแล้วก็ส่วนปีหน้าก็มีแพลนกันแล้วครับที่อาจจะมีที่ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานี่คือคนไทยที่ยุโรปเขาจองตั๋วแล้วนะใช่รอแล้วนะเช็คคิวแล้วนะรอแล้วลุ้นเลยว่าคราวนี้จะเอาอะไรมาโชว์จะมีขนไหมหรือว่าจะมีอะไรแน่นอนครับมีแน่นอนนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเจอได้เลยอ่ะแน่นอนค่ะพี่ที่เล่ามาเนี่ยคือให้กำลังใจคนอื่นมาเยอะมากในฐานะศิลปินแต่ในฐานะกรรมการดวลเพลงพี่บอกเหมือนกันว่าตัวเองก็ได้กำลังใจจากผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนด้วยโหได้มากยังไงบ้างคะคือทุกคนมาด้วยความหวังรายการดวลเพลงชิงทุนคือรายการแห่งความหวังของชีวิตของทุกชีวิตที่มาสู้ครับบางคนโอ้โหไม่มีอะไรจะสู้กับชีวิตละพอมีแรงร้องเพลงพอมีความสามารถในการร้องเพลงก็เอาส่วนตรงนั้นมาสู้ในเวทีดวลเพลงครับแล้วก็ทุกคนล้วนแล้วแต่ทุกยากและมีความหวังมันทำให้สะกิดใจผมว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียวความทุกข์ของเราน้อยนิดมากเลยซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ต่อสู้มาเหมือนคนเหล่านั้นแหละแต่วันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วเราได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วแหละเราอยากจะให้กำลังใจเขาแล้วเราก็ได้พลังจากเขาด้วยมันเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องเดินหน้าต่อไปกับอาชีพเราหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็คนเหล่านั้นก็ตื่นฟื้นขึ้นมาหลายๆชีวิตนะบางคนเดินทางมาไกลเงินจะใช้จะกินไม่มีแล้ววันต่อวันก็แทบจะไม่มีแล้วเขาก็มาหาความหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จไปหลายคนแล้วต่อชีวิตได้หลายคนเห็นได้ยินมาว่าพี่เองรักรายการนี้มากถึงขั้นว่ายึดรายการนี้เป็นคิวหลักเลยก็ว่าได้เพราะอะไรคะมันมีความสุขมันปนความปลื้มปิตินะครับแล้วมันก็มาให้กำลังใจเขาครับเขาก็มาให้กำลังใจเราเหมือนเราส่งต่อความหวังซึ่งกันและกันใช่ครับฟังแล้วขนลุกเหมือนกันฟังแล้วรู้สึกว่าแล้วทุกครั้งที่มองหน้าพี่พีเราจะรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาพูดมามันมีอะไรอยู่ในนั้นเสมอเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ย้อนกลับไปคือปีใหม่เป็นแชมป์22สมัยครับเงินรางวัลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 500,000 ใช่ไหมคะประมาณนั้นฮะโอ้ยแล้วเย็นวันนี้อ่ะสปอยได้ไหมเขาจะรักษาแชมป์ไว้ได้ป่าวคู่แข่งเป็นยังไงเย็นนี้แม่ป้าเลย
คือคู่แข่งเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นคุณแม่ที่มาสู้เพื่อครอบครัวมาสู้เพื่อลูกนะฮะครับอันนี้เมื่อวานนี้ลูกเกิดอุบัติเหตุนี่ๆๆอันนี้วันนี้ใช่ครับผมอยากจะให้ทุกคนรอลุ้นด้วยกันเพราะว่าเกมอาจจะมีพลิกหรือเปล่าบอกให้เขาสปอยแต่พอเขาสปอยนิดนึงฉันก็แบบใจแบบวิววิวแปลว่าคู่แข่งคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแข็งปุ๊บเดาว่าให้รอลุ้นด้วยกันในรายการเดี๋ยวต้องมีเสียน้ำตาแน่เสียน้ำตาเกือบจะทุกเทปจริง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 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะคะเอาว่าพี่ๆค่ะวันนี้พวกเราอิ่มใจมากๆเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ๆฝากรายการนิดนึงก็ดวลเพลงชิงทุน6โมงเย็นนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับวันนี้แน่นอนครับช่องวันมีให้ทุกคนลุ้นแน่นอนแล้วก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับช่วยกันเชียร์คนมาเชียร์มาแข่งขันวันนี้ด้วยนะครับผมเฮ้ยมันดูมีอะไรดูมีอะไรมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆที่เหมือนพี่พีมาคุยกับเราให้ความหวังเราให้แรงกำลังใจเราแล้วก็วันนี้เราดีใจมากๆที่มีโอกาสได้คุยกับพี่นะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับให้กำลังใจพี่พีเหมือนกันฮะขอบคุณเช่นกันครับครับThank you.